ชมคอนเซปต์ Xiaomi Mi 12ว่าที่โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่กล้องหน้าซ่อนใต้หน้าจอ Under Display Camera คาดว่าเปิดตัวปลายปีนี้ Xiaomi Mi 12 Ultra จ่อมาใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 895เป็นรุ่นแรกของโลกนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 2K 120Hz และการชาร์จที่เร็ว120 วัตต์Xiaomi เผยให้เปอร์ชาร์จ200 วัตต์ชาร์จครบ800 รอบประสิทธิภาพลดลง 20% เท่านั้นเองสวัสดีครับก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวัน18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีต่างๆของฝั่ง Xiaomi เขาก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจไลค์แชร์ช่องของเราเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับXiaomi Mi Series นะครับเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงอีก1รุ่นนะที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดตัว Xiaomi Mi 12 Series รุ่นแรกนะครับรุ่นใหม่เนี่ยจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้าระหว่างที่เรากำลังรออยู่ในขณะนี้ก็มีภาพคอนเซปต์ภาพเรนเดอร์หลุดออกมาให้ชมกันพังๆแล้วภาพเรนเดอร์แสดงให้เห็นนะครับถึงดีไซน์ที่ยังคงคล้ายคลึงกับ Mi 11เดิมโดยขยายโมดูลกล้องในกล้องหลังนะครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องด้านหน้านะครับยังคงเป็นหน้าจอขอบโค้งแล้วก็ไร้ขอบหมดจดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีการจอรูใดๆนะครับเพราะมีการเปลี่ยนไปใช้ตัวกล้องหน้าแบบซ่อนใต้หน้าจอที่เรียกว่า Under Display Camera ไม่ได้ตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวมี12ออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่มีข่าวลือหนาหูอยู่ว่าโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นนี้จะมีการซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอครับเพราะมีรายงานว่า Xiaomi มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาใช้กับสมาร์ทโฟนเรือธงในแต่ละปีนะครับซึ่งมี Mix 4มี Mix 4นะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เอาเทคโนโลยีมาใส่ตามนั้นจริงนะครับส่วนมี12ที่จะมีการเปิดตัวให้หลังต่อจากนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำเทคโนโลยีใหม่มาใส่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับภาพเรนเดอร์ชุดนี้ไม่ใช่ดีไซน์ที่แท้จริงของ Mi 12นะครับแต่เป็นเพียงแค่ดีไซน์ที่มีความจินตนาการคิดมาเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเครื่องจริงอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะใครชอบก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับหลังจากที่ Mi 11 Series นั้นได้มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดก็มีรายงานออกมาว่า Xiaomi ได้เริ่มพัฒนาตัว Mi 12เป็นที่เรียบร้อยครับรวมทั้งยังมีรุ่นท็อปที่สุดนะครับอย่าง Mi 12 Ultraที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาด้วยหลังได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนะครับถูกเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันครับจากรายงานล่าสุดระบุว่า Xiaomi Mi 12 Ultra นั้นจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่ได้ใช้ชิปเซต Snapdragon 895ตัวล่าสุดเลยที่ผลิตบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรพร้อมกับชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลกราฟิก Adreno 730นอกจากนี้ยังมีความพิเศษมากขึ้นนะครับในเรื่องของหน้าจอ 2K แบบ LTPO และสามารถที่จะปรับค่า Refresh Rate 1-120Hz ได้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับการชาร์จก็เร็วถึง120วัตต์แล้วก็กำลังชาร์จแบบไร้สายสูงสุดที่80วัตต์เลยทีเดียวแล้วการถ่ายภาพครับตัวนี้ให้กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลประกอบกับเลนส์ต่อมา20ล้านแล้วก็12ล้านครับที่รับการซูมได้ไกลถึง10เท่าส่วนกล้องเซลฟี่ให้มา2ตัวครับ32ล้านบวก8ล้านพิกเซลรับการถ่ายวิดีโอเซลฟี่ 4K ครับดีไซน์ของตัวเครื่องมีคุณสมบัติกันกันฝุ่น IP68 มีระบบเสียงแบบลำโพงคู่อย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลในครั้งต้นยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับ Xiaomi ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับว่าการชาร์จเร็วของเขาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยพวกเขาเพิ่งนำมาอวดแล้วก็จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาด้วยอย่างไฮเปอร์ชาร์จแบบไร้สายที่สามารถทำความเร็วที่สูงถึง200วัตต์เลยทีเดียวว่าเป็นการใช้งานได้ประมาณไหนนะหรือเป็นแบตเตอรี่จะมีความเสื่อมหรือเปล่านะครับโดย Xiaomi เผยว่าเทคโนโลยี Hypercharge 200 วัตต์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะเข้ามาทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมมีประสิทธิภาพไวขึ้นนะครับความจุลดลงไปถึง 20% หรือน้อยกว่านั้นนะครับหลังจากที่ชาร์จไปเพียงแค่800รอบเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนำเทคโนโลยี Hypercharge ดังกล่าวนะครับมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ตัวล่าสุดยังมี 11 Ultraแบตเตอรี่นะครับที่มีมาให้จับเต็มถึง 5,000 มิลลิแอมเมื่อชาร์จครบ800รอบแล้วแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนตัวนี้จะเหลือเพียงแค่ 4,000 เท่านั้นเองนะครับทางนี้เนี่ยแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อใส่หัวชาร์จ5วัตต์หรือ200วัตต์นั้นแบตก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเหมือนกันหมดเพราะสุดท้ายแล้วนะครับความร้อนที่แบตเตอรี่ต้องเผชิญนะครับเวลาเสียบสายชาร์จเนี่ยก็ปริมาณที่เท่ากันอยู่ดีนะครับขึ้นอยู่กับความเสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่ละเคสไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกข่าวนึงที่น่าสนใจนะครับเรียกได้ว่ายิ่งชาร์จเร็วเนี่ยแบตก็เสื่อมแต่บางคนก็บอกว่า
ชาร์จเร็วชาร์จช้าแบตมันก็เสื่อมตามกาลเวลาอยู่แล้วอีกอย่างนึงเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย 2-3 ปีก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ซะแล้วนะครับก็นานาตีตังนะครับใครอยากได้เทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วก็สามารถมินบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆดีแล้วก็ดูเราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย